ริ่มกันที่โครงการที่สร้างกระแสเรื่องของการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาคกันหน่อยนะครับเป็นงานประกาศเกียรติคุณครับยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและก็สังคมนะครับชื่อว่าคนดีศรีอีสานประจำปี2563นะครับงานนี้ครับได้มีการจัดงานกันไปเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีทางด้านของพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัตินะครับอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานในการจัดงานนะครับลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสำหรับการมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ได้สร้างสรรค์รังสรรค์คุณค่าของรางวัลที่เกิดมีในวันนี้ภาษาอีสานเป็นภาษาที่มีความงดงามอยู่นะครับภาษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนได้รับความรู้ทำให้คนนึกถึงคติในด้านการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คนอีสานเนี่ยได้นึกถึงจะไม่ลืมท้องถิ่นของตนเองได้กลับไปสู่มาตุภูมิจะมีเรื่องหมอลำนิทานเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมต่างๆเป็นภาษาพูดเป็นมุขปาฐะคนอีสานอย่างเหมือนข้าวเหนียวที่มันถูกน้ำพอข้าวเหนียวที่มันถูกน้ำมันไม่รักกันถ้าเป็นข้าวเหนียวที่ปั้นเนี่ยมันรักกันความรักกันนี่ความสามัคคีกันนี่แหละถ้ามีความสามัคคีแล้วคนก็จะเกิดความปรองดองกันแล้วทำอะไรก็ตามมันก็จะสำเร็จความคิดต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจะต้องรักษาไว้ที่ผมบอกว่าไม้ปนฝ่ายอยู่น้องกันมมีเบือเสื้อพี่น้องน่องไก่อุ่นเสมอหมายความว่าทุกคนต้องรักกันปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยรักษาทางภาคพื้นภาษาของตนเองไปสนใจภาษาคนอื่นไปสนใจภาษาต่างประเทศดังนั้นอยากจะให้บอกให้อนุชนรุ่นหลังจงอนุรักษ์รักษาไว้วันนี้ได้รับเกียรติได้รับรางวัลคนดีศรีอีสานในด้านการศึกษาดีเด่นจึงขอขอบพระคุณที่ท่านได้เห็นคุณค่าในด้านนี้คิดว่างานวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์และให้คนอนุชนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึงว่าภาษาอีสานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและยังมีคนมองเห็นอยู่การได้รางวัลครั้งนี้เป็นรางวัลของคนดีจริงๆและคนที่มารับในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างและมีคุณค่าต้องขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาบริษัทในการรับรางวัล Best Quality Award ปี2020ในนามแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ PN ทุกแบรนด์นะครับได้ผลิตสินค้าเป็นระยะเวลา2ปีได้ช่วยเหลือชุมชนมีมูลนิธิที่ช่วยเหลือเรื่องของกองทุนนักเรียนนักศึกษากองทุนผู้ยากไร้กองทุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมากครับขอบคุณครับนกเป็นคนที่ทำงานอยู่องค์กรคนพิการเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภทมาตลอดระยะเวลา4ปีหลังจากที่ลาออกนะคะนกก็บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าวันที่เราจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นคนที่จนที่สุดหรือวันที่ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ยังอยากที่จะทำคุณงามความดีการที่เรานำเงินไปบริจาคให้องค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการไม่ว่าจะเป็นตาบอดหูหนวกแล้วก็ด้านการเคลื่อนไหวความดีนะคะนกเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะพูดด้วยปากอย่างเดียวแต่เราอ่ะอยากเป็นต้นแบบในการลงมือทำขอบคุณค่ะรางวัลที่เราได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมาที่มีคุณภาพก็ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาไม่ว่าจะเป็นต้อตาเสื่อมมองเห็นไม่ชัดแพ้แสงแล้วก็เราบริหารงานเนี่ยนะครับด้วยคุณธรรมกับพนักงานแล้วกับลูกค้าเองนะครับแล้วกับทุกๆคนเราก็มีกิจกรรม PR เพื่อสังคมหลายอย่างนะครับขอขอบคุณกรรมการนะครับที่คัดเลือกพวกเรานะครับได้มารับรางวัลที่มีเกียรติที่ทรงเกียรตินี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอีสานทุกท่านเลยนะครับมีหลากหลายรางวัลหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการนำเสนอข่าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจที่บอกต่อเรื่องราวของการทำความดีให้กับคนอื่นในสังคมลุกขึ้นมาทำความดีบ้างสังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยคุณผู้ชมคะเราเชื่อแบบนั้นนะคะ